สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN เจาะข่าวเด่นข่าวล่าสุดทักษิณมาแล้วแจ้งปมเจ้าภาพงานศพรปภ.สาวรับห่วงประชาชนโดนโควิดตัดพ้อเขาไม่ให้เป็นคนไทยเมื่อวันที่13พฤษภาคมปี2563มีการเผยแพร่คลิปคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์พิเศษผ่านทางสำนักข่าว BBC ถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองของตนซึ่งคุณทักษิณยืนยันไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองไทยแต่เหตุใดจึงปรากฏชื่อของเขาในรายนามเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพของรปภ.สาวที่วาดภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทิ้งไว้ก่อนปลิดชีพตนเองโดยระบุว่าชื่อผมเนี่ยถูกใช้เยอะแยะไปหมดเพราะว่าบางทีผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันผมเห็นใจนะคนที่ต้องลำบากถึงฆ่าตัวตายผมเห็นใจเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางสสพื้นที่เขาเห็นเหมาะสมเขาก็ใส่ชื่อผมไปเป็นเจ้าภาพซึ่งผมก็แสดงความเสียใจเท่านั้นเองผมจะเป็นเจ้าภาพได้อย่างไรผมอยู่ที่นี่คุณทักษิณกล่าวเลยว่าตนไม่สามารถจะช่วยคนเป็นล้านๆได้แต่ก็ช่วยตามกำลังช่วยตามน้ำใจวันนี้ตนเป็นคนไทยที่เขาไม่ให้เป็นคนไทยอยู่แล้วมาอยู่เมืองนอกพาสปอร์ตไทยก็ไม่มีอยู่เมืองนอกนี่ก็ช่วยในฐานะที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีเคยมีประชาชนจำนวนมากสนับสนุนเราเป็นห่วงเขาแค่นั้นเองทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ทาง YouTube ของสำนักข่าว BBC ไทยเร็วๆนี้หลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเวลามีข่าวทักษิณทีไรผมชอบนะได้ดูพวกโง่ๆดิ้นเหมือนโดนน้ำร้อนลวกถ้าท่านกลับมาชีวิตผมคงดีขึ้นกว่านี้ตอนนี้ไม่มีจะแดกแล้วควายบริหารประเทศเก่งสุดก็ทักษิณรุ่งเรืองที่สุดก็ทักษิณนี่แหละครับมีคนเพียงกลุ่มเดียวที่มองไม่เห็นทั้งที่ตาไม่บอดคือสลิมกลับมาเป็นนายกช่วยประชาชนก่อนประเทศจะล่มจมไปมากกว่านี้พวกที่มีอำนาจในเมืองไทยได้เห็นแค่ชื่อทักษิณแค่เขียนอยู่บนกระดานดำก็ดิ้นเหมือนหมาโดนน้ำร้อนลวกเป็นฝูงกันเลยเชื้อชาติยังไงคุณทักษิณก็เป็นคนไทยค่ะต่อให้อยู่ที่ไหนก็เป็นคนไทยยังไงก็ยังมีคนที่รักคนที่อยากให้กลับเข้ามายกเว้นพวกสลิมอยากให้ท่านนายกทักษิณและคุณธนาธรทำงานร่วมกันถ้าเป็นไปได้ประเทศไทยที่ถอยหลังมา 5-6 ปีมั่นใจว่าประเทศไทยต้องเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ไปหมดเพราะโปรเฟชชั่นแนลทั้งสองท่านเลยค่ะใครจะว่ายังไงก็ช่างผมชอบลุงมากกว่าลุงทักษิณนะไม่ใช่ลุงตู่แค่ชื่อมางานศพก็ทำให้หวั่นไหวทั้งครม.คุณกลัวขนาดนั้นเลยเหรอคะนี่หรือชายชาติทหารกลับมาได้ไหมกลับมาได้หรือเปล่าหลายๆคนรอท่านอยู่นะคะผมคนหนึ่งครับที่รอท่านทักษิณมาบริหารประเทศให้รุ่งเรืองเหมือนแต่ก่อนครับถ้าลุงแมวอยู่คงช่วยประชาชนทุกคนไม่ให้ตกระกำลำบากแบบนี้แน่ๆปฏิกิริยาการเมืองจากชื่อทักษิณชินวัตรในสถานการณ์ไวรัสโควิด -19พลันที่ปรากฏข่าวคุณทักษิณชินวัตรรวมเป็นเจ้าภาพในงานของน้องปลายฝนการแยกข้างทางการเมืองก็ปรากฏตามมาโดยอัตโนมัติปฏิกิริยาจากทำเนียบรัฐบาลก็เกิดขึ้นปฏิกิริยาจากพรรคประชารัฐก็ตามมาผลก็คือเกิดปฏิบัติการทางด้าน I.O. ถล่มการตายของน้องปลายฝนเหมือนกับน้ำร้อนน้ำเย็นที่เคยละเลงเข้าใส่ให้กับคนเสื้อแดงอย่างต่อเนื่องเป็นปฏิกิริยาเหมือนกับที่เคยไล่จับขันแดงในห้วงแห่งเทศกาลสงกรานต์เป็นปฏิกิริยาเหมือนกับที่เคยไล่จับปฏิทินในห้วงแห่งเทศกาลปีใหม่เพราะความหวาดกลัวต่อนามแห่งคุณทักษิณชินวัตรอย่างชนิดขนพองสยองกล้าวความหวาดกลัวต่อคุณทักษิณชินวัตรนั่นเองไม่เพียงแต่ส่งผลให้นำไปสู่การยุบพรรคไทยรักไทยนำไปสู่การยุบพรรคประชาชนหากแต่ยังนำไปสู่การต่อต้านคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร ตั้งแต่ก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายนปี2549ตั้งแต่ก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2557หวังสร้างภาพอันชั่วร้ายเลวทรามให้คุณทักษิณชินวัตรแต่แล้วก็ไม่สามารถบทขยี้ชื่อเสียงของคุณทักษิณชินวัตรแต่แล้วก็ไม่สามารถบทขยี้ชื่อเสียงของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้แหลกละเอียดเป็นผงฝุ่นลงได้พรรคเพื่อไทยก็ยังมีประชาชนให้การสนับสนุนชื่อของคุณทักษิณชินวัตรก็ยังอยู่ในหัวใจของประชาชนส่วนหนึ่งรวมถึงการเป็นเจ้าภาพในงานของน้องปลายฝนด้วยจึงยิ่งสร้างความหงุดหงิดก่อให้เกิดปฏิกิริยาและความไม่พอใจจากทำเนียบรัฐบาลและจากพลังประชารัฐหวั่นเกรงในคะแนนความนิยมต่อคุณทักษิณชินวัตรการดำรงอยู่ของไม่ว่าคุณทักษิณชินวัตรไม่ว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจึงเป็นเหมือนการดำรงอยู่ของปีศาจในทางความคิดและในทางการเมืองคอยหลอกหลอนบรรดาปรปักษ์ทางการเมืองครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคมปี2550ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2554ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมปี2562หรือแม้กระทั่งในสถานการณ์แห่งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19หลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นแค่เห็นรูปเห็นชื่อท่านทักษิณพวกตัวจุดๆมันก็ต่างคนต่างรีบวิ่งหนีลงท่อระบายน้ำเน่าเพื่อหดหัวกันหมดแล้วไล่คนเก่งไปต่างประเทศเอาคนคิดไม่เป็นมาบริหารประเทศใครที่โง่กันแน่แค่ทักษิณผายลมการเมืองพี่ไทยสะเทือนมากกว่าร้อยริกเตอร์ยุคนี้ร้อยสมองพันปัญญาก็หาเทียบขี้ฝุ่นใต้รองเท้าทักษิณไม่ได้เพราะยุคนี้มีแต่คำพูดแสนหวานแต่สันดานผู้อาฆาตสมเพศว่ะเปรียบเสมือนเทพกระบี่ทักษิณจริงๆขยับนิดหน่อยยุทธภพต้องสะเทือนยิ่งบริหารไม่ดีก็ยิ่งกลัวทักษิณชินวัตรได้ยินแค่ชื่อทักษิณก็พากันดิ้นเหมือนไส้เดือนถูกขี้เถ้านั่นสิคนประชาชนก็ยิ่งคิดถึงท่านมากๆเวลาแบบนี้ก็มาลำบากทั้งกลัวหลายๆอย่างแบบอธิบายไม่หมดค่ะเลยทำให้คิดถึงท่านมากๆผ่านไป10กว่าปีชื่อนี้ก็ยังไม่มีคนลืมมีข่าวทีไรสะเทือนรัฐบาลทุกทียิ่งนานวันยิ่งรับรู้ว่าลุงแมวเก่งกว่าลุงตู่มากมายงานนี้มีหนาวเพื่อไทยโต้กลับบิ๊กป้อมหน้าหงายหลังแซ่ทักษิณเป็นเจ้าภาพงานศพสาววาดภาพบิ๊กตู่เพื่อไทยโต้กลับบิ๊กป้อมหลังแซ่ทักษิณเป็นเจ้าภาพงานศพสาววาดภาพบิ๊กตู่ไม่มีใครเอาความตายมาเล่นการเมืองชี้เป็นเรื่องปกติเป็นเจ้าภาพงานศพเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2563นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกเป็นเจ้าภาพงานศพรปภ.หญิงวาดภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วโพสต์เฟซบุ๊กตัดพ้อรัฐบาลก่อนผูกคอตายในห้องเช่าเป็นเรื่องการเมืองว่าตนเชื่อว่าการที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเป็นเจ้าภาพงานศพสาวรปภ.เพราะต้องการช่วยเหลือส่วนตัวไม่ต้องการเป็นข่าวเป็นประเด็นหรือดิสเครดิตทางการเมืองรัฐบาลแต่อย่างใดเพราะโดยปกติท่านก็รับเป็นเจ้าภาพงานศพอยู่แล้วข้อเท็จจริงคือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อคนไทยทั้งประเทศปัญหาการเข้าไม่ถึงการเยียวยาการฆ่าตัวตายที่พุ่งสูงขึ้นเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องช่วยกันเยียวยาแก้ไขก้าวข้ามวิกฤตโควิด -19 นี้ไปให้ได้อย่างปลอดภัยในขณะที่คนไทยทั้งประเทศกำลังเผชิญวิกฤตพลเอกประวิตรอาจจะกำลังวุ่นวายและเสียสมาธิอยู่กับการแก้ไขปัญหาการเมืองภายในพรรคประชารัฐเลยมองเรื่องการช่วยเหลืองานศพส่วนตัวเป็นเรื่องของการเมืองในช่วงเวลาที่ยากลำบากอะไรที่พอจะช่วยเหลือกันได้คนไทยทุกคนพยายามช่วยเหลือกันคงไม่มีใครมานั่งคิดการเมืองในยามหน้าสิวหน้าขวานเอาความเป็นความตายของประชาชนมาเล่นการเมือง หลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นมันก็เรื่องของเขาเปล่าวะเดี๋ยวรอดูไอ้พวกชั่วสลิมกปปส.ออกมาดิ้นปกป้องรัฐบาลพ่อทูนหัวโคตรพ่อโคตรแม่มันกันนะเห็นทักษิณทำอะไรก็ช่างสลิมแม่งชอบดิ้นตายกันยอมรับเลยว่าคุณทักษิณบารมีสูงส่งมากมีอานุภาพทำให้พวกคนบาปร้อนรนเหมือนตกนรกทั้งเป็นคิดไว้นานละว่าแม่งต้องมีพวกมาเลียไข่มาแซะเกี่ยวกับทักษิณแน่นอนอาจจะมีหลายตัวอีกสงสัยป้อมมันอิจฉาน้องเขามันอยากให้ทักษิณมาเป็นเจ้าภาพงานมันบ้างใจเย็นๆแหวนก็ของแม่นาฬิกาก็ของเพื่อนแต่ก่อนเข้ามาก็ก่อโต๊ะขอตำแหน่งกับเขาจะทำอะไรเกี่ยวอะไรกับไอ้ไร้ประโยชน์แห่งชาติขยะอ้วนวะงงป้อมอย่าอิจฉาถ้าป้อมตายจะให้ทักษิณมาเป็นเจ้าภาพให้นะจ๊ะอย่าโยงเลยสมองอึ่งอย่างท่านคิดได้แค่นี้แทนที่จะไปดูแลครอบครัวเขาเก่งกว่าทักษิณคนก็ลืมท่านทักษิณเองแหละอย่าเอาแต่เห่าไม่มีปัญญาทำได้เหมือนเขาด่าขนาดนี้ไม่เคยวาดภาพใครต่ำสุดขนาดนี้อ่านยังล่ะละอายด้วยอย่าแถแม้กล้าปากดีกับนายเก่านะเก็บปากไว้แดกข้าวเถอะแรงจะเดินยังไม่มีเลยก็ยังดีกว่านายกเคยออกมาแสดงความเสียใจสักนิดไหมน้องเขาอุตส่าห์วาดรูปให้ก่อนตายนะเนี่ยแสดงว่าคนสุดท้ายที่น้องเขาคิดถึงคือคุณคนเดียวเพราะท่านทักษิณถึงเขาจะอยู่ไหนแต่เขาก็ยังรักและห่วงใยประชาชนคนไทยดังนั้นท่านจึงอยู่ในใจคนไทยตลอดเวลาท่านคือนายกอยู่ในใจไม่เหมือนนายกบางคนอยู่บนหัวประชาชนคนที่น่าเอื่อมละอามันเอาสมองตรงไหนคิดคนตายทั้งคนเห็นกันอยู่ถ้าน้องเขาไม่ถึงตาจนเขาไม่ระบายให้สังคมได้รับรู้ถึงชีวิตที่เป็นอยู่ในขณะนี้เศรษฐกิจบ้านเรามันห่วยแตกรัฐบาลไม่เคยคิดจะแก้ไขเลยอย่างว่าพวกคนของรัฐบาลรวยเอาไม่คิดถึงประชาชนขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามัติชนและ BBC ไทยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม